ในบ้านของผมนะครับมีอุปกรณ์ของ Samsung หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับพวก PM 2.5 ความบริสุทธิ์ของอากาศนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องฟอกอากาศของ Samsung อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงตัวนี้นะครับเราจะพูดถึงตัวนี้กันนะฮะกับ Samsung Z60 Turbo นะฮะก็เรียกว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับแบบมือจับนี่แหละนะครับใช้งานได้ง่ายแล้วที่สำคัญเรื่องของการทำความสะอาดฝุ่น PM เนี่ยตัวนี้ก็เรียกว่าจัดการได้อยู่หมัดมากๆวันนี้มารีวิวกันครับในกล่องเองไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับนอกจากตัวเครื่องที่เอามาประกอบกันนะครับแล้วก็มีหัวดูด3หัวด้วยกันมีแท่นเสียบชาร์จแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จครับก่อนที่จะเริ่มใช้กันนะครับคุณผู้ชมต้องติดตั้งก่อนนะฮะเพราะว่าเขาเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบมากับฐานเสียบแบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องติดตั้งฐานเสียบเข้ากับกำแพงให้เรียบร้อยก่อนจากพื้นนะครับจนถึงขอบของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ประมาณ113เซนนะฮะตามที่ในคู่มือเขาบอกนะฮะซึ่งในกล่องเองเขาให้ตัวสกรูนะครับหรือว่าตัวที่ไว้เจาะเนี่ย2ตัวด้วยการเจาะเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะทำให้มันรับน้ำหนักได้ดีนั่นเองนะครับก็อย่าลืมเจาะแล้วก็วัดให้เป๊ะด้วย113เซนติเมตรจากพื้นครับโดยก่อนติดเข้าไปกับกำแพงนะครับก็อย่าลืมเสียบสายชาร์จเข้าไปด้วยเพราะมันเป็นตัวที่แบบเสียบตัวเครื่องดูดฝุ่นเข้าไปปุ๊บก็ชาร์จอัตโนมัติจากเหล็กตรงนี้เลยนะครับก็ใช้สายนี้เสียบเข้าไปตรงรูนี้นะครับนี่เลยง่ายๆนะครับแล้วก็กดสายเข้าไปให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เริ่มติดตามที่บอกได้เลยติดกับกำแพงเสร็จแล้วนะครับเสียบปลั๊กด้วยเดี๋ยวไฟจะไม่เข้านะครับวิธีการใส่แบตก็ง่ายดายนะครับเพียงเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับให้มันดังกึกเท่านี้เองครับก็พร้อมใช้งานแล้วก็เรียกว่าเรียบร้อยสำหรับ Samsung Z60 Turbo ในการติดตั้งเรียกว่าติดไว้ตรงไหนของบ้านก็สวยงามครับดูทันสมัยสุดๆพูดถึงเรื่องการใช้งานกันบ้างนะครับว่าพลังแรงดูดมันเป็นยังไงกับ Samsung Z60 Turbo นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ดิจิตอลครับสามารถป้อนกำลังได้ถึง410วัตต์แล้วก็คงแรงดูดทรงพลังได้ถึง150วัตต์นะครับต้องบอกว่ามีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวทำให้ทำความสะอาดพื้นทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงพรมเองด้วยนะครับพร้อมด้วยเทคโนโลยีเจ็ตไซโครนประสิทธิภาพสูงที่มีช่องอากาศเท่าถึง27ช่องช่วยสร้างเส้นทางการไหลเวียนของอากาศครับช่วยเสริมพลังให้แรงดูดได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็ช่วยแยกอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กออกจากอากาศที่ดูดเข้ามาในเครื่องได้อีกด้วยมีปุ่มควบคุมที่ใช้งานได้ง่ายนะครับมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มลดแรงดูดนั่นเองนะครับมี3ระดับด้วยกันทุกๆครั้งที่เปิดมาจะอยู่ระดับกลางเสมอนะครับก็จะเพิ่มหรือลดก็ตามใจชอบเลยเวลาดูดฝุ่นก็ง่ายครับหัวดูดเขาขยับได้180องศานะครับก็สามารถเปลี่ยนทิศทางทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมได้อย่างง่ายดายเลย Samsung Z60 Turbo ให้หัวดูดมา3หัวด้วยกันนะครับอันแรกเลยอันนี้เรียกว่าเป็นตัวเมนหลักในการดูดห้องทั่วๆไปนะครับก็จะมีความกว้างที่มากๆนะฮะแล้วก็มีแปรงข้างในด้วยนะครับซึ่งเวลาเปิดเครื่องเนี่ยมันจะปั่นวืดแล้วก็ดูดฝุ่นต่างๆเข้าไปรวมไปถึงใช้งานในการดูดพวกพรมได้ด้วยนะครับหัวที่2คือหัวแปรงปัดนะครับอันนี้ก็จะมีพวกแปรงต่างๆเพื่อให้คุณได้ปัดพวกพื้นผิวที่อาจจะไม่เรียบหรือว่าขรุขระให้ฝุ่นมันต่างๆมันออกมานะครับยืดได้ด้วยนะครับนี่ดึงออกมาได้เลยนะฮะเพิ่มระยะนะครับแล้วก็สามารถกดเพื่อเก็บกลับเข้าไปได้ด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นดูดพวกซอกเล็กๆน้อยๆที่เราไม่สามารถเข้าไปถึงได้ก็ต้องใช้ความยาวอย่างนี้แล้วก็เล็กแบบนี้เพื่อดูดเข้าไปนะครับตามซอกต่างๆแล้วก็ยืดระยะได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าครบจริงๆสำหรับ3หัวที่ให้มาครับคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าแท่งนี้ตลอดนะครับจริงๆสามารถถอดได้เผื่อเป็นพื้นที่ที่แบบเราไม่ต้องการเรื่องของความยาวอะไรเงี้ยเราสามารถใช้หัวแบบนี้ต่อได้เลยนะครับนี่ก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่ก็ยืดออกมาตัวท่อเพิ่มความยาวเองก็เป็นโลหะสีฟ้าเขียวสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็สามารถใช้งานได้คงทนไม่ต้องระวังอะไรมากเครื่องน้ำหนักเบาครับเพียง 1.48 กิโลกรัมทำให้ใช้งานได้ยาวนานนะฮะลดความเมื่อยล้าของข้อมือของเราได้ซึ่งเบากว่าเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปของ Samsung ถึง 21% ครับพูดถึงเสียงของเครื่องดูดฝุ่นกันหน่อยนะครับผมว่าเสียงมันค่อนข้างนุ่มนวลเลยทีเดียวนะครับในโหมดกลางแล้วก็เบานะฮะแล้วก็ในโหมดหนักเนี่ยก็จะเสียงดังเหมือนเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปที่ผมเคยใช้มาอ
ความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับตัวนี้ดักจับฝุ่นได้ถึง 99.999% นะครับโดยมีไส้กรองไซโคลและตะแกรงตะข่ายโลหะช่วยดักจับฝุ่นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ไส้กรองระดับไมโครที่ช่วยดักจับฝุ่นละเอียดครับรวมไปถึงไส้กรองฝุ่นระดับละเอียดยิ่งยวดที่สามารถดักจับฝุ่นระดับไมโครได้หมดปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ไปเลยตัวกล่องเองจุฝุ่นได้ขนาด 0.8 ลิตรครับและในการทำความสะอาดตัวเครื่องก็สามารถถอดออกมาได้อย่างง่ายดายในทุกๆส่วนนะครับซึ่งหลังจากแกะออกมาเทฝุ่นทิ้งแล้วก็สามารถล้างน้ำได้เลยในทุกส่วนนะครับระยะเวลาในการใช้งานกับแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง 2,000 มิลลิแอมป์ใช้งานได้นานถึง40นาทีครับก็เป็นเวลาที่นานเพียงพอที่จะทำความสะอาดก่อนที่เราจะกลับไปชาร์จอีกรอบนึงครับเวลาจะชาร์จก็เสียบเข้าไปทั้งตัวเครื่องแบบนี้ได้เลยสะดวกสุดๆหรืออีกหนึ่งวิธีชาร์จนะครับถ้าไม่ได้จะเสียบเข้าไปทั้งตัวแบบนี้นะฮะเผื่อคุณมีแบตสำรองกำลังใช้ตัวนี้อยู่แล้วคุณเอาแบตสำรองมาเสียบต่างหากได้นะครับโดยการดึงแบตอย่างนี้เลยง่ายๆกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปก็ชาร์จได้2วิธีก็คือชาร์จทั้งเครื่องเลยหรือว่าจะชาร์จแค่แบตก็ทำได้สะดวกสบายมากๆและไฟจะขึ้น3ขีดแบบไม่กระพริบครับเพื่อแจ้งว่าแบตเต็มแล้วหลายคนอาจจะสังเกตนะครับว่าฐานเสียบแบตเตอรี่หรือว่าฐานเสียบเจ้าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยหน้าตาแปลกจังทำไมมันมีไอ้ตุ่มๆ2ตุ่มนี้ด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นที่เก็บนั่นเองของหัวที่เราไม่ได้ใช้นะครับซึ่งจริงๆแล้วใช้ประมาณ2หัวนี้นี่แหละที่ในการเสียบนะครับเพราะว่าไอ้หัวหลักเราเสียบไว้กับตัวเครื่องดูดฝุ่นอยู่แล้ววิธีเก็บก็ง่ายๆเลยคุณหันปุ่มออกข้างนอกอย่างเดียวนะครับนี่โอ้โหออกแบบมาอย่างดีนี่เรียบร้อยนะครับเพิ่มเติมก็คือเจ้าตัวนี้เนาะสวยงามดูดีคือตั้งไว้ที่บ้านแล้วมันแบบคู่ควรอะจริงๆ Samsung Z60 Turbo ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากนะฮะแล้วก็ราคานะครับอยู่ที่ 9,990 บาทนั่นเองครับใครที่กำลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้งานได้ง่ายนะครับไม่ซับซ้อนแล้วก็เรียกว่าจัดเก็บต่างๆการชาร์จต่างๆนั้นเก๋แล้วก็สะดวกมากๆนะครับอย่างที่ทำก็คือเสียบเข้ากับกำแพงได้เลยนะฮะมันก็ชาร์จเองโดยอัตโนมัติแล้วก็ชาร์จได้ถึง2แบบนะครับรวมไปถึงดักจับฝุ่นได้ถึง 99.999% แรงดูดก็แรงมากๆนะครับก็น่าจะตอบโจทย์นะครับคุณแม่บ้านพ่อบ้านหลายๆคนในการดูแลทำความสะอาดพื้นห้องของคุณแล้วก็โซนต่างๆนะครับที่มีฝุ่นนั่นเองนะครับใครที่สนใจแน่นอนฮะสามารถซื้อได้ตามห้างหรือช่วงนี้เอาแบบปลอดภัยเลยสั่งออนไลน์ดีกว่านะครับทาง samsung.com ครับกดไลค์กดติดตามกันได้เลยนะครับใกล้จะแสนซับแล้วขอบคุณทุกคนด้วยที่ส่งกำลังใจกันมานะครับและมีความคิดเห็นยังไงกับ Samsung Z60 Turbo ตัวนี้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วเจอกับผมคิวเตมีใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ